คุณผู้ชมครับมีพนักงานเคลมประกันรถเนี่ยเขาร้องเหตุสายไหมต้องรอดนะบอกว่าถูกชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นะครับชักปืนขู่สาเหตุเนี่ยไม่พอใจเรื่องการต่อรองขอลดราคาเคลมประกันเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยครับเขาหยิบมาผมไม่รู้ตอนแรกว่าเป็นปืนเห็นไหมอันเล็กๆเนี่ยเขายืนแล้วเขาจะเนี่ยเขาชัดไหมมันไม่ชัดครับเนี่ยแหละมือถือปืนอยู่เมียเขาลุกมาห้ามเนี่ยผมก็ไหว้ขอโทษเขานะตรงเนี้ยเนี่ยเมียเขาห้ามอยู่ดันกันจะยิงปืนจะยิงผมเห็นไหมอันเล็กๆเนี่ยเขายืนแล้วเขาจะเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่นายทวีศักดิ์อายุ30ปีเป็นพนักงานบริษัทประกันนะครับเป็นพนักงานเคลมประกันแจ้งความกับทางตำรวจสน.บางขุนเทียนบอกว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเจรจาขอลดค่าเคลมประกันจากเหตุกรณีรถเฉี่ยวชนเกิดความไม่พอใจกันสุดท้ายใช้ปืนออกมาขู่แล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยก็อ้างว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่บริเวณปากซอยเอกชัย71ถึง73นะครับถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพนะครับโดยนายทวีศักดิ์บอกว่าช่วงเย็นวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยไปเคลมเหตุรถเฉี่ยวชนที่บริเวณซอยเอกชัย71คู่กรณีชื่อว่านายกรีวัฒน์เป็นฝ่ายประมาทได้มีการต่อรองขอลดราคาเคลมจาก 5,000 เหลือ 3,500 บาทโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเขาก็เลยแจ้งบอกว่าถ้างั้นก็คงต้องไปตกลงกันที่โรงพักแต่ถ้าเกิดว่าไปที่โรงพักก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาเมาแล้วขับขี่นะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของความผิดทางวินัยคุณนะคุณเป็นข้าราชการเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยอีกฝ่ายนึงที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยมีคือถือกระป๋องเบียร์อยู่ในมือนะครับตอนนั้นเนี่ยพอพูดแบบนี้ปุ๊บนายกรีวัฒน์เนี่ยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวไม่พอใจนะครับคือไม่พอใจอ่ะที่ขอต่อรองเหลือ 3,500 แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ยังมีการบอกให้ไปโรงพักนี่นะครับทีนี้ฝั่งของลูกค้าของประกันเนี่ยก็ไม่อยากจะไปโรงพักเหมือนกันก็คืออยากจะให้เคลียร์กันให้จบอ่ะสุดท้ายก็เลยทางคุณทวีศักดิ์เนี่ยบอกว่าใช้สิทธิ์ส่วนลดพนักงานนะลดให้เหลือ 3,500แต่ว่าทางนายกรีวัฒน์เนี่ยคู่กรณีได้มีการข่มขู่อีกบอกว่าอย่าให้เจอที่สน.นะจะเล่นทุกเคสเลยอย่าให้เจอข้างนอกนะนี่นะครับมีการพูดข่มขู่ต่อมาแฟนของผู้ก่อเหตุได้โอนเงินค่าเคลมประกัน 3,500 ไปที่บริษัทประกันภัยเขาก็ออกใบเสร็จให้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปกล่าวหานายกรีวัฒน์ว่าชนแล้วหนีซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่อย่างใดต่อมาปรากฏมีบางช่วงบางตอนครับอีกฝ่ายหนึ่งนายกรีวัฒน์เนี่ยชักปืนออกมาขึ้นลำนะครับโดยแฟนของนายกรีวัฒน์ก็ได้ห้ามปรามไว้ตอนนั้นพอเห็นปืนทางผู้เสียหายเนี่ยคุณทวีศักดิ์ก็รู้สึกกลัวแล้วครับก็เลยยกมือไหว้บอกว่าผมยังมีลูกเล็กอยู่อย่ายิงผมเลยนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับเห็นไหมอันเล็กๆเนี่ยเขายืนแล้วเขาจะเนี่ยพอผมเห็นเขาหยิบออกมาปุ๊บมีเขาตบมืออย่างเงี้ยตบมืออย่างนี้ผมก็มองไปถึงรู้ว่าเป็นปืนเล็กๆครับประมาณนี้เป็นปืนพกเล็กๆครับแล้วก็มีการเหมือนชักแล้วครับหน้าสไลด์แล้วครับแล้วก็จะหันมาแล้วแฟนเขาก็ยื้อกันอะไรกับเขาไหมคือเรื่องทุกอย่างมันจบหมดแล้วครับคือผมเหลือแค่เซ็นเอกสารแล้วผมยื่นให้เขาแล้วคือเขากลับได้เลยไม่มีการพูดอะไรแล้วครับก็คือมันจบไปแล้วเขาก็เหมือนกับเมาครับยังหาผมไปว่าเขาชนแล้วหลบหนีมันไม่ได้เกิดจากการชนแล้วหลบหนีเรื่องที่เขามีประเด็นก็คือเรื่องที่เขาไม่ยอมชำระหรือผมไม่ยอมลดหย่อนให้เขาได้ตามที่เขาต้องการนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้พอไปร้องเพจสายไหมต้องรอดใช่ไหมครับนักข่าวก็สอบถามกับทางผู้กำกับสน.บางขุนเทียนพันตำรวจเอกพายัพสมบูรณ์นะครับเห็นบอกว่าให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเชิญตัวนายกรีวัฒน์ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็นำปืนเนี่ยมาตรวจสอบนะครับว่าเป็นปืนอะไรปรากฏเป็นปืนปลอมฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะปล่อยตัวนายกรีวัฒน์เนปืนนะครับคือปล่อยชั่วคราวและได้แจ้งข้อกล่าวหาพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงข้อหาอื่นๆหากเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
คือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าฝากไปยังผู้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีสิทธิ์เอาปืนมาข่มขู่ประชาชนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์ฝากไปยังผู้อำนวยการเขตจอมทองตรวจสอบว่าเป็นคนของเขตท่านหรือไม่เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกมีข้อมูลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานเขตจอมทองนะครับ